นี้จะเป็นการฉีดวัคซีนนะคะโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาตรงที่จุดที่เราฉีดเนี่ยก็คือเราจะมาใช้สถานที่ตรงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันสิทธิประสงค์นะคะซึ่งอยู่บริเวณที่ติดกับโรงพยาบาลนะคะเป็นจุดที่เราจะใช้ฉีดสำหรับประชาชนจริงนะคะก็เลยเป็นการฉีดให้บุคลากรที่ทดลองระบบการฉีดภาคประชาชนนะคะเราจะมีการลดขั้นตอนหลายๆอย่างเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างลำบากหรือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะให้เข้ารับบริการได้ง่ายขึ้นโดยการที่ลดขั้นตอนการรับบริการให้มากที่สุดนะคะสถานที่จอดรถก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดฉีดนะคะซึ่งรองรับได้ไม่ต่ำกว่า30คันนะคะมีระบบการนัดเหลื่อมเวลาที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาซ้อนๆในเวลาเดียวกันนะคะระบบการฉีดนะคะก็จะไปที่จุดนัดหมายนะคะเพื่อตรวจสอบว่าตรงวันเวลาที่ฉีดหรือไม่นะคะแล้วก็ไปที่จุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไปที่ตรงจุดฉีดเลยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยเราจะลดลงให้ท่านเดินน้อยที่สุดระหว่างนั้นเนี่ยจะเป็นการเดินของเจ้าหน้าที่ที่จะไปให้บริการท่านณจุดที่ท่านนั่งรอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเราก็จะเดินไปฉีดนะคะการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆเราก็จะเดินไปถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับบริการหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสะดวกขึ้นในการเข้ารับบริการไม่ต้องเดินหลายจุดนะคะลดขั้นตอนนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะมาฉีดกันให้มากๆไม่ต้องกลัวนะคะเรามีระบบการแพทย์ที่รองรับนะคะถ้าเกิดมีปัญหามีอะไรที่ไม่มั่นใจเรามีระบบการให้คำปรึกษาที่สร้างความมั่นใจให้กับทุกๆท่านได้ค่ะฉีดเสร็จแล้วก็ไม่เหมือนตอนที่ก่อนจะฉีดค่ะก่อนที่จะฉีดก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าตอนที่ฉีดเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บเลยแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยอย่างที่บอกไปว่าวัคซีนมันค่อนข้างที่จะมีข่าวออกมาหลายอย่างแต่ในตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าวิตกกังวลอยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็มที่2ก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงวัคซีนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะตอนฉีดก็ไม่เจ็บค่ะ